รงัดอะไรมันไม่ใช่โจรนะคะเราก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นคนใกล้มันก็เสียใจอ่ะตกหนักทำเอานางเอกสาวคิมเบอร์รี่ถึงกับออกปากเสียใจอย่างหนักเมื่อมารู้ตัวว่ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูทั้ง4ใบของตนเองได้แก่ยี่ห้อ Hermes จำนวน3ใบและยี่ห้อ Chanel อีก1ใบหายไปจากคอนโดอย่างไร้ร่องรอยแบบเงียบๆทีละใบก่อนจะมารู้ตัวอีกทีก็มีมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทซะแล้วในขณะที่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงก็พร้อมใจกันช่วยโพสต์ไอจีส่วนตัวประกาศตามหากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูของสาวคิมเบอร์รี่ทั้ง4ใบขอมวลขอความช่วยเหลือจากร้านกระเป๋าแบรนด์เนมทุกร้านหากใครพบเบาะแสของกระเป๋าช่วยรบกวนติดต่อที่เบอร์โทรผู้จัดการส่วนตัวของสาวคิมเบอร์รี่ทันทีเนื่องจากมีการแจ้งความที่สน.ทองหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้เมื่อข่าวสดบันเทิงออนไลน์ทราบข่าวที่เกิดขึ้นก็ไม่รอช้าจึงรีบติดต่อไปทางผู้จัดการส่วนตัวของสาวคิมเบอร์รี่ทันทีด้านผู้จัดการได้เล่าให้เราฟังว่ากระเป๋าดังกล่าวหายไปสักพักนึงแล้วซึ่งมันไม่ได้หายไปทีเดียวเลยมันค่อยๆหายไปโดยคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดเพราะรู้ความเคลื่อนไหวของคิมเบอร์รี่อีกทั้งคอนโดของคิมเบอร์รี่ต้องใช้การสแกนนิ้วมือและกดรหัสผ่านจึงแน่นอนว่ามีคนที่รู้อยู่ไม่กี่คนส่วนที่คิมเบอร์รี่มารู้ตัวว่ากระเป๋าตัวเองหายเนื่องจากอยู่ๆไปเปิดตู้ที่เก็บกระเป๋าจึงได้รู้ว่ากระเป๋ามันหายไปซึ่งคาดว่าน่าจะหายไปตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กระเป๋าคืนรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทสาวคิมเบอร์รี่ก็ได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเรื่องเล่าเช้านี้ว่าตนเองมารู้ตัวช้าแล้ววงจรปิดสามารถดูย้อนหลังได้แค่เดือนเดียวจึงไม่ทราบว่าช่วงไหนที่กระเป๋าหายไปโดยความคิดของตนเองคิดว่าไม่น่าใช่โจรน่าจะเป็นคนที่รู้จักและรู้รหัสคอนโดของตนเองยอมรับทำใจในระดับหนึ่งว่าคงจะได้ของคืนยากและรู้สึกเฮิร์ตมากเพราะเราอยู่ในคอนโดที่คิดว่าอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่จู่ๆกระเป๋าก็หายไปทั้งที่ห้องก็ไม่ได้ถูกงัดเลยอีกทั้งรู้สึกเสียใจเพราะเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายไปที่คนคนหนึ่งจะขโมยกระเป๋าไปได้ถึง4ใบและไม่อยากให้คนแบบนี้อยู่ในชีวิตเราทำไมทำกับเราแบบนี้ได้สำหรับเรื่องแจ้งความนั้นก่อนหน้านี้ได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วและทุกคนที่รู้จักก็ได้ไปให้ปากคำแต่ก็ยังไม่พบพิรุธและจะรีบดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขอวอนร้านแบรนด์เนมหรือโรงรับจำนำช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นช่วยติดต่อกลับด้วยนะคะเรียกว่าหากใครพบเบาะแสเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมของสาวคิมเบอร์รี่ที่ถูกขโมยไปช่วยติดต่อมาทางผู้จัดการส่วนตัวของสาวคิมเบอร์รี่ทันทีช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้คนผิดได้ใจและกระทำความผิดแบบนี้ต่อไป